แด่คณะเจ้าภาพถวายพระทหารและน้ำตาลและคณะสงฆ์ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาจักรสามในโครงการเข้าวิปัสสนาจักรแห่งเหนือประจำวันที่10กรกฎาคม2567เจ้าภาพถวายพระทหารคณะที่1คุณอภิรักษ์คุณจันทิพย์วานิชพร้อมครอบครัวคณะที่2คุณวัฒนาพรลาภพันธ์เจ้าภาพถวายน้ำตาลคุณอภิรักษ์คุณจันทิพย์วานิชพร้อมครอบครัวเจ้าภาพถวายนางสิสมภพคุณอภิรักษ์คุณจันทิพย์วานิชถวายยาคู188ขวดน้ำมะพร้าวอ่อน75ถุงคุณชายน้อยเผื่อนโกศลคุณกัลยาโสมาเซ่คุณอัมพันธ์อมมาเสนคุณอรัญญาพันสุวรรณคุณศรีสุรัตน์ศักดิ์พนมชนคุณนวพัฒน์อินเอร์ถวายไก่ทอด300ชิ้นเต้าส่วนเม็ดบัวถั่วแดงสาคูถั่วดำจำนวน200ถ้วยคุณกัลยาโตมาเซ่คุณอัมพันธ์โภมเสนถวายเต้าหู้ทอดปรุงรส35ทอดน้ำดื่มโอเค180ขวดคุณเติมพร้อมครอบครัวถวายน้ำมะพร้าวอ่อน100ถุงคุณดารุณาตาพีดาวิชัยรัตน์และครอบครัวถวายขนมปังแม่ชีจิตกาพรก็ทำถวายขนมปังคุณบุษบาคุณพลดาวาดนิ่มคุณยลักษ์โอมาคุณธนิดามงคลพัฒน์ถวายแต่ละไม้รวนและขนมปังคุณเบญจมาศเหมือนสุขิวงศ์และคณะถวายน้ำพริกข่าผักลวกยำสาหร่ายกล้วยทอดขนมไข่สาหร่ายโยเกิร์ตบุ้ยสาบุระแม่ชีสมนึกคุณธนาวดีชื่นวงถวายกาแฟเย็นคุณสวรรค์ครับวันนาแก้วบุญนำร้านดินแดนความรักถวายเบเกอรี่ขนมหวานแม่ชีราศีคุณพระวิชัยถวายผัดไทย2ถาดแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยถวายยาคูคุณพระสันคุณกัลยาชัยวงศ์หวานท็อปถวายในวันเกิดถวายข้าวเหนียวห่อหมกหมูยำดอกแดงผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้เป็นมังสวิรัติลำไยสดและน้ำดื่มร้อยตำรวจตีเจริญคุณศรีพันธ์อภิชัยคุณทิพย์ไปให้ยายชื่นแสงใจและนางสาวชนิดาพรอภิชัยบุตรเกศถวายขนมบุ้นและขนมสีละอ่อนคุณสายุสุดาเพื่อลำและคณะอำเภอฝางถวายอะโวคาโดแก้วมังกรและน้ำนางจืด